อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียวฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิตแต่มันเป็นเคราะห์กรรมไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้นพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอ้างอิงจากบทความเรื่องเมื่อข้าพเจ้าบินไปสืบกรณีสวรรคตที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งบันทึกคำสัมภาษณ์พระพินิจชนคดีโดยผู้ใช้นามปากกาว่าแหลมสนตีพิมพ์ในเกียรติศักดิ์ฉบับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2491